สวัสดีครับนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับรายการสอนเสริมทางไกลนะครับชุดปิชาแนวคิดไทยภาษาอังกฤษก็คือไทยมายนะครับครั้งนี้ก็มีอยู่3หน่วยนะครับประกอบด้วยหน่วยที่8ว่าด้วยเรื่องยากดีมีจนครับแล้วก็ไปถึงหน่วยที่12 8แล้วก็12นะครับหน่วยที่12เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครับต่อด้วยหน่วยที่13 นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่3ในครั้งนี้หน่วยที่13ว่าด้วยเรื่องความสามารถแล้วก็โชควาสนาครับนะครับสหน่วยนะครับแปและก็13ครับเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับท่านอาจารย์ที่มานําเสนอประเด็นนะครับสนทนากับผมในครั้งนี้คือผู้ช่วยาศาสตราจาร,รย์ดรสรายุทธยหกกรนะครับจากสาขาวิชาศิลปศาสาร มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับเราจะบรรยายไปจนใกล้จะหมดเวลาในช่วงท้ายของรายการนะครับเราก็มีตัวอย่างข้อคำถามเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเมื่อเราอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาไปนะครับทำความเข้าใจไปเนี่ยเราควรจะประเมินผลตนเองในครั้งสุดท้ายในตอนสุดท้ายว่าเราได้มีความรู้ นะครับมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆของเนื้อหาสาระในทั้ง3หน่วยนี้อย่างไรบ้างนะครับก็ขอ,ขอให้นักศึกษาติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยหน่วยที่8นะครับตอนนี้เรื่องของยากดีมีจน นะครับซึ่งท่านอาจารย์สรายุธก็พร้อมอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีสาระอะไรต่างๆยังไงบ้างครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คือในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มที่หน่วยที่8หน่วยที่8ครับหน่วยที่8ก็จะเป็นเรื่องยากดีมีจนนะครับก็เป็นแนวคิดแบบไทยๆในเรื่องของความยากจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยก็จะปอกไปด้วยเนื้อหาทั้งหมดนะครับหน่วยแรกตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองความจน ของคนจนใช่ครับแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินวิธีการทำมาหากินนะครับรวมไปถึงเรื่องของการขยายตัวของความคิดและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับแนวคิดเรื่องความสําเร็จในชีวิตนะครับเพราะนั้นก็จะมาดูรายละเอียดในแต่ละตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ การมองความจนนั่นเองนะครับในประเด็นเรื่องการมองความจนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของคนจนมองความจนนะฮะมองเพราะคนจนเองตัวความจนใช่ครับแล้วก็ความเจริญเติบโตของความจนตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าพูดง่ายๆนะฮะก็คือความจนเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมีวิวัฒนาการมาได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเพิ่งมารู้จัก ความจนเมื่อไม่นานมานี้ใช่ครับใช่ครับในอดีตเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าเราไม่รู้จักความจนมเพราะว่ามันมีการม,มันเป็นการ,รเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมทามให้ความจนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในสังคมความจนเนี่ยมันกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม,มนั่นเองมันเป็นมันเหมือนกับเป็นแนวคิดใหม่ที่เข้ามาในสังคมไทยนะจ๊ะผมจําได้ว่า ตอนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยซึ่งครองราชตั้งแต่พศ2468นะจ๊ะถึง2477ันนหลังเปลี่ยนแปลงพระครองบอกว่าให้ที่ปรึกษาทั้งไทยต่างประเทศเสนอวิธีการแก้ปัญหาความจนของราชฎรนะจ๊ะน่าแสดงว่าความคิดนี้มันมาจากตะวันตกหรือมาจากข้างนอกใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้พูดกันเสร็จแล้วตอนที่3ของของ ไอ้โทษเนื้อหาที่3ของตอนที่การเรื่องของการมองความจนเนี่ยจะพูดถึงความจนในทัศนะของคนนอกนะครับคนนอกคือยังไงใช่ครับคนนอกคือยังไงคนนอกก็คือเอาคร่าวๆนะตอนนี้คนนอกก็คืออาจจะเป็นพวกนักวิชาการหรือว่าพวกนักวิจารณ์สังคมอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการครับแล้วก็มาดูในรายละเอียดนะครับเวลาเราพูดถึงนะฮะคนจนมองความจนนะครับก็คือหมายความว่าคนจนเนี่ย มองความจนว่าอย่างไรนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะคนจนเนี่ยก็มักจะมองความจนหรือว่าสิ่งที่ติดตัวมากับตัวเองอ่ะหรือที่ว่าความจนเนี่ยว่ามันเป็นไปตามชะตากรรมนะยากดีมีจนเนี่ยจะเป็นคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดจากชะตากรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่ในอดีตหรือยงไงก็แล้วแต่นะครับซึ่ง เมื่อเป็นเมื่อคนจนมองความจนในลักษณะเนี้ยคือหมายความว่ามันเป็นชะตากรรมเพราะฉะนั้นมันก็ฝืนไม่ได้เพราะนั้นคือหมายความว่าก็ต้องยอมรับใช้เวรกรรมหรือพูดง่ายๆคือต้องยอมรับสภาพความจนนั้นะไปนะครับซึ่งจริงๆการมองความจนแบบนี้อันนี้นอันนี้มันเป็นความคิดผมเองนะการมองความจนของคนจนแบบเนี้มันก็ยิ่งเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองเนี่ยไม่กระตือรือร้นเพราะว่ามันเป็นชะตากรรมมันฝืนไม่ได้ มันต้องใช้เวรกรรมน,นี่มันถึงแสดงออกว่าคนไทยเรานี่เป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นเป็นคนที่ไม่ฝ่าฝืนสิ่งที่เชื่อก็คือชะตากรรมใช่ไหมครค,คือมันก็มองในลักษณะที่ว่าคือคนรวยเอา,เอาใช้คำว่าอย่างี้นะ,ะครับ คนรวยคือคนคนี้คือคนนี้แตกต่างจากคนจนไปเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มองอะไรอย่างนี้ ه, เขาก็จะไ,ไม่มองอะไรว่ามันเป็นชะตาเนื่องอ,อไหมครับเพราะว่าถ้าเรามองอะไรว่ามันเป็นชะตามันลิขิตมาแล้วกําหนดมาแล้วมันฝืนไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่าง,งน,นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คิดแบบพลิกชะตาอะไรเงี้ยนะฮะไม่เชื่อ ม่ก็จะพยายามแอคทีฟตัวเองนะครับพยายามที่จะกระตือหรือล้นดิ้นลนตรงนี้ตรงนี้จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่13ที่เราจะพูดต่อด้วยนะจ๊ะเรื่องความสามารถใช่ครับก็ว่าจะมองเรื่องความสามารถหรือมองเรื่องโชควาสนาใช่ครับแต่ในนี้ก็คือเวลาสรุปง่ายๆคือว่าเวลาคนจนมองความจนเนี่ยก็จะมองว่าความจนซึ่งติดตัวเลอตัวเองมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ละมันเป็นชะตากรรมเนาะก็ก้มหน้ารับกรรมไปก็แล้วกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นการยอมรับสภาพ ไปโดยปริยายแปลงเมื่อเป็นการยอมรับสภาพไปโดยปริยายความจนมันก็ยังอยู่ติดตัวกับเราอยู่อย่างนั้นครับแปลงถ้าสังเกตดูคนที่สามารถขยับเลื่อนชั้นฐานะได้ก็จะไม่มีการมองอะไรที่ลักษณะตายตัวอย่างนี้ใช่ครับนะครับอันนี้จะเกี่ยวโยงไปนอกจากความเชื่อที่เป็นจารีตประเพณีมาแล้วเนี่ยอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องความเชื่อทางศาสนาด้วยนะจ๊ะใช่ครับอันนี้คือหมายความว่าคนจนเองมีความเชื่อ แล้วก็มีความเชื่อทางศาสนาในแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ยอมรับโชคชะตาอย่างที่ว่าครับอันนี้คือในประเด็นแรกมุมมองที่คนจนมองความจนมองความจนทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงความเจริญเติบโตของความจนหรือจะมองพูดภาษาง่ายๆคือว่าเออความจนมันมาได้ยังไงง่นยๆนะครับทีนี้เวลาพูดถึงภาพรวมในความจนมันมาได้ยังไงเนี่ยนะฮะก็แน่นอน เราต้องนึกย้อนกลับไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะก็คือถ้าระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนใช่ครับถ้าเรามองง่ายๆนะครับก็บอกว่าความจนนี่มันมาก็ต่อเมื่อรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปใช่ครับคือพูดง่ายๆมันมีเรื่องการค้าขายเรื่องของการแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายเข้ามากั้นกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมีเงินตรามีอะไรต่างๆเป็นตัวแลกเปลี่ยน มีกําไรเกิดขึ้นใช่ครับแนั่นก็คือหมายความว่าบทบาทของเงินเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเงินมีความสําคัญมากขึ้นเงินตรามีความสําคัญมากขึ้นสินค้าเข้ามาครองความสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดเปรียบเทียบมันก็คือมันทําให้การเปรียบเทียบฐานะของคนเนี่ยมันก็เลยเชิงเปรียบเทียบอย่คใช่ครับเลียวแคบลงก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบอํานาจซื้อที่แต่ละคนมีอยู่ใช่ครับ หรือพูยง่ายก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนในอดีตเราเป็นเศรษฐกิจที่ง่ายๆที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบยางชีพแบบยางชีพแบบผลิตพาตนเองเกษตรกรรมแบบอาศัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไม่มีบทบาทสําคัญเพราะฉนั้นก็คือเศรษฐกิจแบบเก่าคือหมายความว่าู่ยง่ายมีอะไรไม่จนกินข้าปาก ก็คือไม่จนแล้ว <il> ก <fi> ็เงินก็ไม่มีอะไรทําประกอบอาชีพได้มีของกินของอยู่แลกเปลี่ยนกันขอกันกินก็อย่างได้คือเศรษฐกิจสมัยก่อนมันเป็นแค่การดํารงชีวิตใช่ครับมันเป็นความหมายแค่นั้นแต่ว่าเศรษฐกิจณนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายมันเป็นเรื่องของการสะสมทุนสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือพูดง่ายในอดีตเงินไม่มีความสําคัญครับ แต่ปัจจุบนันเงินมันมีความสำคัญเงินเป็นเครื่องวัดความรวยความจนด้วยใช่ครับแล้วก็เงินเป็น,น,ปปนเงินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับนำ <c oughs> เงินนํามาซึ่งการปัจจัยในการดําเนินชีวิตในการดํารงชีวิตต่างๆนานาแต่ในอดีตเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าเงินมัมีความสําคัญนะครับในปัจเมื่อเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยผมได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งผมว่ามันก็พอที่จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนี่ก็คือมันมีชนเผ่าหนึ่ง่จะเรียกว่าชนเผ่าหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าชาวมอแกน ก็จะอาศัยอยู่ตามชายทะเลเพื่อง่ายนะผมตามป่าตามเขาอยู่ทางใต้เป็นทะเลทางใต้จะอยู่บนเกาะบนอะไรต่างๆครับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเงินไม่มีความสําคัญในชีวิตประจำวันของเขาเพราะว่าเขาก็ถึงเวลาเขาก็จะดำน้ำพวกที่ดำน้าเก่งนะโดยที่ไม่ต้องปูหาอาศัยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือาดำน้ำอะไรก็คือหน้ากาก สโนอกเกอร์เดียวก็ดำลงไปใต้น้ำอยู่ได้อยู่ได้นานนะครับในสายติเขาบอกว่าอยู่เขาสามารถดำน้าได้นานถึง2นาทีครึ่งดํารไยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปจับปลาก็จับด้วยเครื่องมือง่ายๆก็คือฉมวกอะไรเงี้ยก็แทงปลาได้ตัว2ตัวแล้วก็หาเพียงพอเพียงรบชใก็คือเขาจับมาแค่3ตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มากินกันในครอบครัวไม่ไม่ ไม่มีการสะสมไม่มีการไม่เกินเลยก็คือเป็นการเนี่ยก็คือเป็นสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบยั่งชีพเพราะนั้นก็คือหมายความว่าเงินก็ไม่มีความสําคัญกับในชีวิตใช่แมคเพะเขาก็อยู่กับธรรมชาติเขาก็เลยไม่ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความจนเพราะว่าความจนณปัจจุบันวัดกันที่เงินนั่นเองใช่ครับครับอันนี้คือชี้ให้เห็นความเจริญเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าความจนความจนหรือพูดง่ายๆความจนก็มากับ มาพร้อมกับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากอย่างชีพใ่หรืออย่าแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าขายนะครับพอเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าแน่นอนมันต้องมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ครับเพราะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นคือเงินเพราะฉะนั้นใครถือเงินมากที่สุดคนนั้นก็คือรวยใครไม่สามารถถือเงินได้ไม่มีความสามารถในการถือเงินหรือไม่มีเงินอยู่กับตัวมีเงินน้อยหรือไม่มีใช่ครับหรือแม้กระทั่งเป็นหนี้เขาไปคู่ยืมเข้ามาก็ก็จนจนในเชิงเปรียบเทียบอาจารย์จำหนัง นักษาท่านผู้ชมนะฮะท่านอาจารย์สลายุทธจำหนังเรื่องหนึ่งได้ไหมครับภาพยนตร์ดังเลยในยุคหนึ่งสัก30กว่าปีปัจจุบันก็ออกมาสร้างใหม่ชื่อหนังว่ามนรักลูกทุ่งครับพระเอกนี่ประตัดเพาะนางเอกและครอบครัวเพราะว่าพระเอกจนนะครับแต่คนที่มาขอนางเอกนี่สิบหมื่นครับสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนนี่แหละครับก็เลยเห็นไหมฮะพระเอกในยากจนชาวไร่ชาวนาก็สู้เศรษฐีสมัยเก่าก็แสนหนึ่งเนี่ยร่ำรวยนะอาจารย์ นี่ตัวแบบของความจนความรวยด้วยใช่ครับนะครับก็คือสรุปง่ายๆอย่างที่เรียนนะครับว่าความเจริญเติบโตของความจนหรือการเกิดขึ้นของความจนก็มาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองดํารงชีวิตมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ครับทีนี้เนื้อหาตัดมาก็จะพูดถึงความจนในทัศนะของคนนอกเมื่อกี้บอกแล้วว่าเกิดข้าวๆแล้วว่าคนนอกมางควา่ายังไงหลากหลายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนอกก่อนเอาคําว่าคนนอกก่อนแม้แคนนอกในที่นี้ก็คือหมายถึงคนอื่น ที่คอยเฝ้าใช่ครับที่คอยเฝ้าเปรียบเทียบฐานะคนจนก็คือพวกง่ายพวกนี้คือพวกนักวิชาการหรือพวกนักวิจารณ์สังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองความจนใน2ลักษณะหรือใน2ประการนะครับประการแรกก็คือเขามองความจนในเชิงศาสนาหรือง่ายในทางในทางพุทธศาสนานะครับซึ่งก็คล้ายๆกับตอนต้นที่ว่าคนจนมองความจน ก็คือหมายความว่าเขามองว่ากรรมเนี่ยเป็นเครื่องจำแนกฐานะของบุคคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเหตุนี้เนี่ยก็เลยความทุกข์เอ่ยความสุขเอ่ยครับความมั่งมีความยากจนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนก็คือเป็นกรรมที่ติดตัวมานั่นเองนี่คือความเชื่อซึ่งซึ่งพุทธศาสนาก็มีอยู่คือความเชื่อในการเกิดใหม่ การเวียนว่หยตายเกิดนะครับก็หมายความว่าที่เราจนอย่างเงี้ยเป็นเพราะการกระทาไม่ดีในชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําความดีในชาตินี้ใช่ไหมฮะเปะนหลักครับดีกเรี่ยงไม่ได้ดีกเรี่ยงไม่ได้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นบอกแล้วว่าคนจนมองความจนว่ามันกรรมที่ติดตัวมาซึ่งก็คือมันเป็นความคิดที่อิงอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาศาสนานครับส่วนประการที่สองอันนี้เนี่ย คนนอกมองความจนในลักษณะที่สองนี่ก็คือหมายความว่าไม่ได้มองในแบบที่ว่าติดตัวมาแต่ชาติแล้วชาที่แล้วหรือว่าเป็นกรรมเก่าในทางแบบแบบธรรศาสนาแล้วในปัจจุบันนี้แหละใช่ครับแต่เป็นการมองในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํามาหากินหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่แพร่ขยายอุดมการทางเศรษฐกิจการเมืองจากโลกตะวันตกก็คือพูดง่ายๆตรงนี้ก็คือเขากำลังมองว่าก็เพราะทุนนิยมนั่นแหละนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าจริงๆแล้วก็คืออีกด้านหนึ่งก็คือมันก็คือเปลี่ยนแปลงจากยั่งชีพมาเป็นทุนนิยมนั่นเองเป็นทุนนิยมค้าขายแสวงหากําไรแล้ก็มมุมมองของเศรษฐศาสตร์เดีวยครับอาจารย์ใช่แล้วก็ทุนนิยมมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นอุดมการ์ทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตกครับเพราะฉะนั้น คนนอกมองความจนเนี่ยนะฮะในสองมิติที่เขามองกันก็คืออาจจะมองแบบหลักทางศาสนาับบเป็นกรรมที่มาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเลียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภายไปนะแต่อีกอันนึงไม่ได้มองความจนในลักษณะนั้นเป็นการมองความจนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจครับจากยังชีพมาเป็นทุนนิยมทุนนิยมท้าขายเศรษฐกิจตลาดทุนนิยมมันไม่สามารถทําให้คนทั้งหมดเนี่ย ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใช่ครับหรือได้ไม่เท่าเทียมกันหรอกมันต้องได้อย่างแตกต่างกันโดยสภาพของมันทําให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันมีคนที่ ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะมันทําให้คนอยู่ดีกินดีก็จริงนะแต่มันก็ทําให้คนอีกจานวนหนึ่งยากจนก็มีไม่มีจะ่กินก็มีแต่ถ้าเป็นแบบเดิมทุกคนก็คือหมายความว่าอาจจะดูเท่าเทียมกันนันคือหมายความว่าความแตกต่างช่องว่างระหว่างคนก็ไม่แตกต่างกันมากนักแต่อย่างน้อยทุกคนก็มีอะไรเข้าปากเข้าท้องไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปก็คือไม่อดอยากไม่อดอยากครับแล้วก็เงินก็จะไม่มีความสําคัญครับเสียดายหน่วยเราเนี่ยอาจารย์ผมพูดต่อได้หนึ่งนะฮะนักศึกษาท่านผู้ชมถ้าอ่านในรายละเอียดเนี่ย ถ้าวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองในแบบที่บองเรื่องทุนนิยมเนี่ยอาจารย์มันจะมีมุมมองลึกอีกหลายหลายแนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์ที่มองเรื่องอวิภาคทุนนิยมแล้วก็มองเรื่องสังคมคอมมิวนิสต์นะครับทุนนิยมที่เป็นเสรีนิยมทุนนิยมที่เป็นพหุนิยมทุนนิยมที่เป็นชนชั้นนํานิยมนะครับมันจะมองลึกได้หลายมิติเลยซึ่งจะไปโยงไปถึงเรื่องรัฐ เรื่องรัฐบาลเรื่องการเมืองด้วยอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจตามเนื้อหาในเอกสารก่อนประมาณนี้นะครับใช่ครับคนนอกนะอาจารย์แค่นี้ราะนั้นก็คือนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่8.1 8.1ครับทีนี้8.2จะเป็นเรื่องทรัพย์สินกับวิธีการทามาหากินสองเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันกับความยากจนอีกระใช่ครับก็หมายความว่าวิธีการทามาหากินก็จะนํามาซึ่ง ทรัพย์สินมีมากมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของตอนนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาสองตอนก็คือพูดถึงวิธีการทำมาหากินกับการวัดความมั่งคั่งนะครับใช่ครับเนื้อหาอีกเรื่องนึงก็จะพูดถึงการขยายตัวของบทบาทและองค์ประกอบแห่งทรัพย์สินในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ตรงนี้ก็แสดงว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมี องค์ประกอบของทรัพย์สินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกก็คือตัววัดความมั่งคัง่งเราพูดแล้วใช่ครับทรัพย์สินเป็นตัววัดความมั่ง,งคั่งแต่ว่าทรัพย์สินในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ใช้วัดความมั่งคั่งก็จะแตกต่างกันอีกใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดกันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูเรื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของวิธีการทามาหากินนะครับกับการวัดความมั่งคั่ง แปลว่าคือหมายความว่าการวัดความมั่งคั่งหรือเกณฑ์ในการวัดความมั่งคั่งต้องยอมรับว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากอดีตจนแลปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในอดีตเนี่ยนะครับการวัดฐานะของคนเนี่ยเขาวัดด้วยอะไรนะครับก็วัดด้วยเรื่องของค่าทาตบริวารช้างม้าวัวควายนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ มันเปลี่ยนมาเป็นวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองเพื่อง่ายแล้วเ,เอาแล้วก็คืออย่างเดียวก็ได้ก็คือเงินนั่นแหละนะครับหรือแม้แต่ว่าที่ดินนะครับในสมัยในอดีตนะฮะในสมัยยุทธยาก็ไม่ได้มีค่าที่ดินไม่ได้มีที่ดินไม่ได้ตัวเป็นวัดความมั่งคั่งค่าทาตบริวารก,ก,าาก่าครับใช่ครับในอดีตก็คือแรงงานทาตหรือพูดง่ายทาสนี่แหละทาสแล้วก็ไพร่ครับใช่ครับมีมี เป็นตัววัดความมั่งคั่งมากกว่านะครับเห็นได้ชัดยังไงก็คือในสมัยอยุธยาเนี่ยสัญญาขายทาสเนี่ยมันแพร่หลายกว่าสัญญาเกี่ยวกับที่ดินใช่ครับทีนี้ถ้าเราดูแค่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการวัดความมั่งคั่งเนี่ยนะครับในอดีตกับปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมันก็แสดงว่ามันผูกโยงกับเรื่องอื่นด้วยครับเพราะว่าในอดีตเนี่ย ระเบียบสังคมมันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับนะฮะในอย่างในอดีตเอาง่ายๆอดีตก็คือหมายความว่าเอาตั้งเอาอายุธยาก็เลยเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นอายุทยาเนี่ยการจัดระเบียบสังคมมันเป็นระบบมันไม่ได้เป็นระบบแบบปัจจุบันอ่ะมันเป็นระบบไพร่ระบบศักดินาระบบไพรเพราะฉะนั้นแน่นอนการวัดฐานะของคนเมันก็อยู่ที่ข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายแน่นอนใช่ครับถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่สังคมแบบไพรไม่ใช่สังคมแบบศักดินาอีกแล้ว มันเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วการแบ่งคนเราเป็นชนชั้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็แตกต่างจากในอดีตในอดีตเป็นการแบ่งชนชั้นคนนี่อย่างชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับขึ้นย้ายฐานะไม่ได้เพราะ่าเป็นลักษณะสังคมปิดซะด้วยซ้ำไปครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการวัดความมั่งคั่งในแต่ละยุคแต่ละสมัย มันผูกโยงไปกับสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นสมัยนั้นแล้วก็สังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและนอกประเทศนะอาจารย์เพราะว่าที่เราเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่รัศนกสินตอนกลางๆมาถึงปัจจุบันมันมาจากที่พลจากภายนอกด้วยครับอย่างเห็นชัดเจนอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ที่ดินเนี่ยในอดีตไม่ได้มีความหมายเลยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยโหที่ดินนี่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ แสดงถึงความมั่งคั่งนะครับใช่ครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นก็คือมันหมายว่ามีมูลค่าเพิ่มที่สูงสูงมากถูกต้องการประเมินมูลค่าการประเมินประเมินค่าที่ดินนะแต่ละปีเนี่ยไม่เคยมีปีไหนที่ลดลงมันก็จะประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆครวยิ่งเศรษฐกิจมันขยายตัวนะอาจารย์ที่ดินมันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นใช่ครับอย่างนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่า สภาพการวัดความมั่งคั่งซึ่งจะพบว่าคนจนในบ้านเราในประเทศเรานี่ก็คือคนที่ไม่มีที่ดินทํากินเลยนะอาจารย์เป็นชาวนาแต่ชาวนาเป็นผู้เช่านาคนอื่นมาทําซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นทุนนิยมนี่ทั่วทั้งโลกเลยครับครับหรือถ้าพูดอีกบางยุคบางสมัยบางรัฐบาลจะเห็นชัดเจนเลยเป็นยุคที่ที่ดินบูมมากต้องยอมรับว่าก็คือสมัยอดีตนายกชาติชายนั่นแหละเป็นยุคที่ที่ดินมีราคาสูงมาก ก่อนจะเกิดต้มยำกุ้งนะใช่ครับจะเกิดวิกฤตปี40นะครับโอเคเพราะนั้นนี่ก็คือการทำอาหากินใช่ครับเห็นภาพว่าการวัดความมั่งคั่งใช่ครับแตกต่างกันครับครับทีนี้ถัดมาก็จะเป็นการพูดถึงการขยายตัวของบทบาทและองค์ประกอบแห่งทรัพย์สินในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต้นรัตนโกสินทร์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างที่เราพูดแล้วว่ามันก็ยาวนานนับก้า ราชการ14ปี2234ปีตอนก็เริ่มก่อตั้งรัตนโกสินทร์แล้วก็มีช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้วยพูดง่ายๆครับจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือหมายความว่าทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองมันก็เกิดขึ้นด้วยสังคมด้วยมันก็เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย การขยายตัวทางการค้าเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าก็คือในสมัยรัชกาลที่ส่นะครที่สี่ที่ห้าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากยังชีพมาเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดหรือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเศรษฐกิจเพื่อการค้าเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่4ก็คือเป็นการเปิดประเทศผมไม่แน่ใจว่านักศึกษาท่านผู้ชมจําได้ไหมพศที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับตระจสัญญาบาลิงนะครับพศ2 3 9 8นรอาบนจารย์นี่คือรัชกาลที่4นะครับ S <S สัญญาตัวนั้นแหละครับตัวนี้สัญญาตัวนั้นแหละครับทำมานำมาซึงหลายๆสิ่งห,าหลายอย่างร,รวมไปถ<ม>ึงก็ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของทุนนิยมในสังคมไทยด้วยครับเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวทางการค้าสมัยต้น,น,นรัตนโกสินทร์ที่เมื่อกี้เรียนแล้วเนี่ยมันก็เลยกลม,มาสู่วงจรของการผลิตเพื่อการตลาดนะครับผลิตเพื่อการค้านะครับระบบเศรษฐกิจมันก็เลยเปลี่ยนไปมันทําให้ดึงชีวิตคนเนี่ยเข้ามาเป็น แรงงานรับจ้างเงินตราเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรารนรในยุคนั้นสมัยนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สแสดงให้เห็นการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจเพื่อการค้าอย่างน้อยเหรียญกระสับชัดเจนเหรียญกระสาบนี่ทำไมถึงต้องมีการผลิตเหรียญกระสับแทนเงินพดด้วงก็เพราะว่าเงินพดด้วงมันผลิต้ามันใช้มือผลิตมันไม่ทันต่อการขยายตัวใน่สะดวกายมันกรร็เลยนใช้ แลกเริ่มีใช้เงินเหรียญของต่างประเทศก่อนนะจ๊ะของอังกฤษของฝรั่งเศสของฮอลันดาของใครที่มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเราแต่คนไทยไม่นิยมนะจ๊ะทีนี้ทางรัฐบาลเลยก็ต้องผลิตเหรียญกระสับออกมาเป็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยตรงนี้อันนี้นะครับเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ที่เห็นว่ามันเป็นเริ่มเป็นเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนแปลงแล้วการค้าแล้วเป็นเงินเริ่มมีความสําคัญแล้วเริ่มมีการพัฒนาอย่างน้อยก็ เหรียญกระสาบเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าจากเงินพดด้วงเงินพดด้วงมันทําช้ากว่าทำมันทำไม่มือนะฮะควายมันไม่พอมันไม่ทันพดด้วงหรือเงินกลมๆนะฮะจะทำจากจากโลหะเนาะใช่ครับแต่ต้องใช้มือทำใช้มือทำเลื่อนกระสาบหักสะดวกกว่าหนักนะฮะเงินพดด้วงนั้นก็คือผลของการขยายตัวแห่งทรัพย์สินเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาพคล่องนะสภาพคล่องของอะไรครับก็คือพูดง่ายที่ดิน ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตะก่อนบอกแล้วว่าที่ดินมันไม่มีความสําคัญนะครับที่ดินถูกมากในอดีตนะครับแม้ตั้งแต่เราเกิดยุคสมัยและซื้อดักไม่มีความหมายรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนไปหักล้างถางพงทําการเกษตรนะจ๊ะใครขยันก็ไปทําเลยบางปีรัฐก็ไม่เก็บภาษีด้วยซ้ำไปมีการเก็บภาษีที่นาที่ไร่นะฮะแต่เพื่อส่งเสริมเนี่ยที่ดินถใครอยากได้อะไรไปจับจองเลยครับในผมเคยไปคุมสอบ ในจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงชาวบ้านแถวนั้นก็เคยเล่าให้ฟังว่าคนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าตะกอนใครที่ได้ที่ดินริมโขงเนี่ยถือว่าโอ้โหพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าเป็นที่ดินที่ <laughs> ใช่ครับที่ไม่ดีอ่ะไม่ดีมันมันจะเป็นเนินนะครับมันจะเป็นที่เนินไม่ใช่ที่ลุ่มไม่มีราคาใช <laughs> ่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นที่รักที่ลุ่มที่ลุ่มมันจะมีน้ําแ e ่งน้ําทําการเกษตรได้ดีกว่าตอนนี้ที่ดินริมโขงโอ้โหผมว่ามูลค่ามหาศาลใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเกิดสิ่งที่ การขยายตัวแห่งทรัพย์สินมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาพคล่องทีนี้อยากขยายความสภาพคล่องนิดนึงโดยนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการสภาพคล่องเอาไว้ง่ายคือหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วที่สุดมันก็คือมีสภาพคล่องสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดก็คือเงินใช่ครับทีนี้ลองออกมาณปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นทองอาจจะเป็นที่ดินทรัพย์สินอื่น อาจจะเป็นตึกรามบ้านช่องแต่ว่าพวกตึกนี้ก็อาจจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าที่ดินหรือทองเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายอะไรก็ตามถ้ามันเปลี่ยนสภาพเป็นเงินได้เร็วที่สุดทุกวันนี้นะใช่ครับมันก็จะถือว่าทั้งหลายอันนั้นเนี่ยสินทรัพย์อันนั้นเนี่ยมีสภาพคล่องความหมายของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคือหมายว่าสินทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วที่สุดมันแลกเปลี่ยนได้เร็วใช่เพราะว่าใครก็ต้องการแต่ว่าบ้านนี่โหต้องใช้เวลานานหน่อยแต่รถหรือว่าทองคำนี่ก็คือจะเร็วที่สุดคือเงิน ใช่มันก็คือเงินเงินนั่นแหละครับดังนั้นนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่แ2ดจุดสองแดจุดสองได้คทีนี้ถัดมา8 3ดจุดสามนียก็จะเป็นการขยายตัวของความคิดและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถ้าในอดีตแน่นอนเรายังไม่รู้จัก เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั่นแหละครับพูดกันแบบชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวเนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือการก่อตัวของชนชั้นใหม่ในระบบทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นในระบบทุนนิยมเนี่ยก็จะมีชนชั้นที่แตกต่างไปจากในอดีตนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเราค่อยมาคุยกันนะครับ อันที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงหลังพุทธศตรวรรษที่25ก็คือประมาณปีพศ2500เป็นต้นเริ่มใช้แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐบ,บ,บาลอะไรต่างๆนาก็จะรเริ่มพูดถึงนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนาที่รองรับกับทุนนิยมร,รวไมไปถึงเรื่องของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะอะไรก็จะจะจะ,จะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงพูดถึงทุน กับความมั่งคั่งและอำนาจในสังคมปัจจุบันนะครับ,รบเนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงนะครับมาดูเนื้อหาแรกนะครับการพูดถึงการก่อตัวของชนชั้นใหม่ในระบบทุนนิยม,มทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าระบบทุนนิยมหรือการขยายตัวทางการค้านะครับหลังจากการเปิดประเทศตามสนธิสัญญาเบาลลิงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมันก็ ทำให้การขยายตัวทางการค้าเนี่ยมีมากขึ้นเมื่อมันมีเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องการค้าการขยายตัวทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเกิดชนชั้นใหม่แน่นอนในระบบทุนนิยมซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ไหนในโลกก็ถ้าเป็นทุนนิยมปุ๊บมันต้องเกิดชนชั้นใหม่สองพวกนี้แน่นอนครับก็คือพ่อค้าหรือจะเรียกว่านายทุนหรือจะเรียกว่าผู้ลงทุนหรือจะเรียกว่านักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นว่าเนี่ยก็ต้องเกิดนายทุนนี่ยนะครับ พอมีนายทุนแล้วต้องมีคนอีกพวกหนึ่งก็คือพวกลูกจ้างกรรมกรผู้ใช้แรงงานะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดชนชั้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้โลกทัศน์ต่อสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยแม้กระทั่งการมองเรื่องความยากจนด้วยนะใช่ครับ,รบก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับ,รบก็คือหมายความว่า,วา พอมีเรื่องของระบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยแน่นอนมันเป็นระบบเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าความรุนแรงของมันเนี่ยมันทาให้โลกกระทัดต่อสิ่งต่างๆนานาในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเลยถ้ามองโลกกระทัดในเรื่องบทบาทของรัฐใ่ครับบทบาทของรัฐถ้าในอดีตก็มีเพียงแค่อย่างที่เราพูดกันนันะรักษาบํารุงศาสนาและขอบขันทสศีมาก็คือพูดง่ายๆศาสนาแล้วก็ดินแดนน่ย ป้องการดินแดนนะฮะแล้วก็ปราบปรามอริราชศัตรูใช่ครับไม่จําเป็นในอดินไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องการกินดีอยู่ดีของประชาชนเท่าไหร่เพราะโดยปกติเมืกินดีอยู่ดีคือหมายความว่ามันไม่รู้จักความยากจนอเงี้ยใชมีอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็โอเคแล้ครับกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องเป็น รักษาประชาชนด้วยก็คือหมายว่ามั่เราจะบำรุงศาสนาและขอบกันทศีมาแล้วก็ต้องบำรุงรักษาประชาชนด้วยต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบำรุงกันในทางการเมรมีความคิดเรื่องที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยใช่ครับหลากหลายรวมไปถึงเรื่องของที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนทางเศรษฐกิจด้วยเห็นได้ชัดเจนก็คือในสมัยรัชกาลที่6และกันที่7ใช่ครับเพราะอะไรนะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจใช่ครับ เพราะเศรษฐกิจมีปัญหาในสมัยรัชกาลที่ 6, ละรัชกาลที่7บ,บทบาทของรัฐบทบาทของพระมหากษัตริย์ก็จะต้องช่วยเหลือในการในการบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและที่สําคัญเศรษฐกิจปัญหาทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่6ที่7จซึ่งต่อเนื่องกันมามันกลายเป็น ประเด็นหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในสมัยรัชกาลที่7เกิดความไม่พอใจกับการปกครองในยุคนั้นนะฮะต้องนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะฮะเรื่องหนึ่งด้วยนะครับดังนี้ก็คือชี้ให้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันเรื่องของชนชั้นในทางสุดนิยมเกิดเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชนชั้นนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจันทร์ก็คือนักษา่าร้ชมครับเป็นอะไรเป็นผู้ปกครอง พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ม yeah, exactly. ูลนายกับราษฎรทั anyway> ่วไปคือไพร่กท่าแต่พอเปลี่ยนไปทุนนิยมเนี่ยนอกจากมูลนายจะเริ่มปรับตัวแล้วฮะกลับมาเป็นนายทุนนะฮะก็มีพ่อค้าคนกลางขึ้นไปขึ้นไปเป็นนายทุนผู้ประกอบการผู้ลงทุนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไพร่ทาสก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้แรงงานอะไรต่างๆทุนนิยมก็เริ่มมีบทบาทกับสังคมมากขึ้นชนชั้นเรื่องของระบบชนชั้นก็ไม่ฟิกละไม่ไม่น่แหลยก็คือหมายความว่าสามารถที่จะขยาย เลื่อนชั้นฐานหน้าทางสังคมขึ้นลงเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการทรรมหากินมากขึ้นการเมืองด้วยการเมืองซึ่งเป็นตัวสําคัญเ่ยนะครับไปด้วยกันใช่ครับทีนี้ตัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลังพุทธศตวรรษที่2ี่าก็หมายถึงว่าเมื่อเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจใช่ครับก็คือหลังพศส5 0 0เป็นต้นมาเกิดขึ้นแน่นอนเกิดการรัฐประหารใช่ครับในการรัฐประหารเมื่อปีพศ2 5 0 1เนี่ยแหละ ไปครั้งสำคัญเลยนะฮะ2 5 0พั0ตุลาคม2 5 0 1 2501นะฮะตรงเนี้ยนะฮะมันก็นำมาซึ่งการสิ้นสุดระบบเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐของรัฐของรัฐบาลเนี่ยเป็นคนนำเพราะฉะนั้นเมื่อมันสิ้นสุดระบบเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐหรือพูดง่ายระบบเศรษฐกิจแบบชาตินิยมเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือทุนนิยมครับทุนนิยมก็โดยกายกลายจะต้องเห็นบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเอกชนนั่นเองครับ แพ่าะนั้นเนี่ยระบบทุนนิยมเสรีก็เข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกอํานาจของรัฐใช่ครับที่จะเป็นเครื่องมือหลักในการบวนการสะสมทุนนะครับรวมไปถึงพร้อมกับการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับแรกก็คือปี2504เป็นต้นมานะครับฉบับแรก2 0 0 4ถึง2509อันนั้น6ปีบับแรกนั้นก็คือ ผลนั้นนี่มันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารการคลังนะฮะแบบที่เราเป็นงบประมาณแบบสมดุลครับใช่เวลาพูดถึงงบประมาณแบบสมดุลขาดดุลนี่มันก็มันก็ก้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดุลการค้านะใช่ครับเป็นงบประมาณแบบขาดดุลนะฮะขาดดุลก็หวังว่ากษฐกิจะเติบโตใช่แล้วก็คือหมายความว่าเราเอาเงินเนาะ เอากู้เขาว่าเอาเงี้ยดีกว่านะครับเรากู้เงินในอนาคตมาใช้เพื่อมาใช้จ่ายนะครับเพื่อมาลงทุนอะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยก็คือมันหมายความว่าหนึ่งไกลๆคือว่าเราต้องการพัฒนาประเทศใช่ครับใช่เนั้นเมื่อพัฒนาประเทศเราต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลคือหมายความว่าเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วว่าที่จะต้องกู้เงินชาวบ้านนะเข้ามาใช้จ่ายเพื่อพัฒนานะครับก็หวังว่าพอกู้มาแล้วพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมีดอกออกผลอะไรต่างๆนั้นนะก็เอาไป จ่ายเงินกู้ที่เรานี่เป้นก็เลยเป็นงบประมาณแบบขาดดุลครับแลวจริงๆก็ขาดดุลมาหลังๆมันกลายเป็นขาดดุลมาเขาก็ขาดดุลเยอะเออแต่เวลาพูดถึงดุลทางการมันมันมีหลายดุลมันทั้งดุลการก้าดุลอะไรต่างๆนั่นนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับจะพูดถึงทุนกับความมั่งคั่งและอำนาจในสังคมปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าพูดถึงอำนาจในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่มีอิทธิพลมีบทบาทมากที่สุดคงไม่พ้นทุนหรือผูดง่ายเงินตรานี่ยแหละนะครับมีมีหลายแบบมากนะฮะทุนใช่ครับใช่ครับแต่เงินตรานี่ก็เป็นตัวสำคัญใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตเนี่ยก็เลยเป็น พลังดึงดูดความมั่งคั่งอย่างที่บอกว่าปัจจัยการผลิตก็อาจจะประกอบไปด้วยทุนผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยที่ดินแรงงานการจัดการอย่างนั้นก็คือพูดง่ายใครถือครองปัจจัยการผลิตมากใช่ครับก็ถือว่าครอบครองความมั่งคั่งมากครับซึ่งปัจจัยการผลิตก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดนิดหนึองปัจจัยการผลิตที่สำคัญมันก็ประกอบไปด้วยที่ดิน แรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนนะครับเพรนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าที่ดินณปัจจุบันมันก็มีมูลค่าสูงมากนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังพศ2 5 2,500 0ครับเงินทุนนะครับกลายเป็นปัจจัยการผลิตที่คลองความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เงินมีความสําคัญมันก็พอให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ย มีความสําคัญกลายเป็นชนชั้นนําไปด้วยก็คือพวกนายทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยปริยายตั้งแต่ปีพศ .2500 เป็นต้นมานายทุนก็เลยกลายเป็นชนชั้นที่ได้รับการดูแลได้รับการเอาใจถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการเงินทุนจากพวกนายทุนเหล่านี้เพื่อมาลงทุนเพื่อมาสร้างเงินเพื่อมาสร้างงานเพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอะไรต่างๆนันาเพราะฉันก็ต้องยอมรับ ความเป็นจริงอย่างนึงว่าถ้าไม่มีนายทุนไม่มีนักลงทุนเศรษฐกิจมันก็โตไม่ได้แต่นี่เป็นการพูดภายใต้บริบทของทุนนิยม,มเพราะฉะนั้นหลักการมันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบเราผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ก่ะให้เกิดแนวทางนี้ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเงินทุนจากนายทุนในประเทศเนี่ยอาจารย์มันยังจำกัดนะฮะเราก็พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเมื่อการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสิ่งที่ได้รับก็คือนายทุนในประเทศเนี่ยมีส่วนแบ่งได้รับผลกําไรจากการลงทุนต่างประเทศในสูงโดยรัฐเอือ้อ <environments S 2> เกื้อหนุนให้ขณะที่คนข้างล่างเนี่ยซึ่งยากจนเนี่ยไพร่ชาวนาชาวไร่ก็มาเป็นแค่แรงงานใ่นี่ผลที่มันเกิดมันก็มาในลักษณะนี้ก็คือตะปูง่ายๆผลตอบแทน ของระบบทุนนิยมเนี่ยจำนวนมากตกอยู่ในมือของนายทุนแต่ผู้ใช้แรงงานนะฮะได้รับผลตอบแทนแค่อยู่ไปวันๆต้องยอมรับอย่างนี้คือค่าแรงขั้นต่ำครับใชงาใช่ครับค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันผมว่ามันก็พอแค่อยู่ไปวันๆแค่นั้นเองไม่ก่อให้เกิดที่จะลืมตาอ้าปากหรือว่าสะสมทุนได้เหมือนใช่ครับอาจารย์ตรงนี้ที่เห็นความแตกต่างอาจารย์ลองนึกภาพดูนะฮะท่านผู้ชมนักศึกษาครับเอาง่ายๆเมื่อ2,504-2,109แรกเนี่ย สุว่าเริ่มมีต้นมีการใช้แรงงานเพราะเราเน้นที่อุตสาหกรรมใช่ไหมอาจารย์คิดว่าตอนนั้นแรงงานสักเท่าไหร่ครับต่อต่อปัจจุบันนี่ต่อต่อวันนี่คือ300ยเอาโดยทั่วไปเนี่ยฮะตอนนั้นอาจจะส,สักประมาณถึง5บาทหรือว่าไม่รู้นะอาจารย์ <c oughs> แต่สุว่าเมื่อ50หรือ60ปีที่แล้วนี่5บาทตอนนี้360ปีขึ้นเท่าไหร่ครับอาจารย์นี่คือคือส่วนของแรงงานหรือคนจนนะฮะทีนี้คนรวยในทุนที่เราพูดถึงอาจารย์ ตอนนั้นสะสมทุนมีทุนยังไม่เท่าไหร่หรอครับเมื่อ60ปีที่แล้วโดยเฉพาะยิ่งก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถาบันการเงินบรรดาธนาคารต่างๆแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับอาจารย์สถาบันการเงินนี่อาจจะร่ํารวยมากข้างในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่มากยิ่งกว่าน,นั้นก็คือในระดับของอสังหาริมทรัพย์ในระดับของตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดเงินอย่างเงี้ยซึ่งมันขยายตัวไปมาก อันนี้จะเห็นความแตกต่างนะครับในเรื่องของความยากดีมีจนในเรื่องของทุนนิยมในสังคมเราใช่ครับมันก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผลประโยชน์จํานวนมากตกเกือบในทุนแต่จริงในทุนไม่ได้ออกอะไรเราออกแต่ออกแต่ทุนออกทุนแต่ว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยทำงานเนี่ยเช้ายันเย็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนเพื่อแค่อยู่ไปวันวันพอดำรงชีพไปได้ก็ก็แล้วแต่ว่าก็โลกมันก้าวมาเป็นอย่างนี้แล้วมันหลายอย่างมันหลายเงื่อนไขนะฮะอันนี้ครับ อ่าทีนี้ก็จะเป็นตอนที่8.4นะครับเขาจะเป็นผลผลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับแนวคิดเรื่องความสําเร็จในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันนะฮะว่าแนวคิดเรื่องความสาเร็จในชีวิตมันก็รมกับผลของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือการขยายช่องว่างระหว่างคนจนกับคนมีก็คือคนรวยแหละแต่ในเอกสารเราใช้คําว่าคนมีก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ได้พิมพ์ผิดไม่ได้นะเป็นใช้คำว่าคนบางมีคนที่เขามีกับคนที่ไม่มีก็คือคนจนแล้วก็อันที่สองที่สําคัญนะครับคือการผูกขาดทางเศรษฐกิจนะฮะมันก็เป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกันขอให้เกิดการผูกขาดเดี๋ยวเป็นยังไงก็ว่าด้านที่สามคือเหยื่อของการพัฒนานะฮะเออมแปลกเนาะยิ่งพัฒนากันยิ่งมีคนตกเป็นเหยื่อนะครับมันมีคนที่ได้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแล้วมันก็มีคนที่ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน อันที่4ี่คือพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องความสําเร็จของชีวิตเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสําเร็จของชีวิตแตกจากในอดีตนะครับงนะั้นมาดูในรายละเอียดนะครับการขยายช่องว่างระหว่างคนจนกับคนมีน,มนะครับมันหมายความว่าไงก็คือมันรับปัจจุบันต้องยอมรับมันมีช่องว่างห่างกันมากในอในนี้ช่องว่างง่ายๆคือหมายความว่าคนจนหรือคนเอ้โทษคนมีหรือคน,อ ي, คนรคนวยเนี่ยคนรวยมากนะฮะ รวยจนใช้ทั้งชาติผมว่าก็คงไม่หมดนะรายได้นี่คิดคิดเป็นนาทีนาทีเลยนะอาจารย์ส่วนคนจนจะหาอะไรกินในแต่ละมื้อนี่ยังยากเลยอย่างเงี้ยมันมันชี้ให้เห็นว่าช่องว่างมันห่างกันเยอะคือช่องว่างทางรายได้นะอาจารย์้าพูดไปแล้วซึ่งมันนาไปสู่เรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายใช่ครับคือเราต้องยอมรับธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันมันคงไปเป็นไม่ได้หรอกครับ แต่ว่าถ้ามันห่างกันเกินไปมากกันไปอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าคิดว่าทําไมมันถึงเกิดอย่างนั้นได้อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีหลักประกันว่าให้คนจนเนี่ยหรือคนไม่มีอ่ะเพื่อง่ายถ้าไม่ใช้คําว่าคนจนนะหรือคนที่มีน้อยเนี่ยอย่างน้อยสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างน้อยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้เขามีปกติสุขตอนนี้มันมันห่างกันเยอะครับใช่ไหมครับหรือเวลาเราดูประกาศคนรวยในประเทศไทยอ่านนิตยสารฟอบจัดอันดับคนรวยโอ้โหทรัพย์สิน ของคนบางตระกูลแค่นั้นเอง่มากมายมหาศาลแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยหาข้าวกินในแต่ละมื้อยังยากถ้าคนจนจะคิดว่าเป็นเรื่องบาปกรรมกรรมเก่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็พออธิบายได้ทีนี้ครับช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงล่ะก็บอกว่ามันก็คือเกิดจากการขยายตัวของ ปริมณฑลทางการค้าคืออย่างที่เรา<ม>พูดมาตั้งแต่ตอนตอน้นนั่นแหละก็คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนเศร,รษฐกิจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบเศร,รษฐกิจแบบยั่งชีพมาเป็นเศร,รษฐกิจแบบการค้าเงินเข้ามามีบทบาทเขามีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการก,การขยายตัวของกิจกรรมทางการค้าเนี่ยมันยิ่งทําให้วิถีชีวิตแบบเศร,รษฐกิจแบบยั่งชีพอะ หรือเศรษฐก,จก<ช>ิจ<ช>เลี้ยงตัวเองอ่ะม,มันหดตัวลงเรื่อยๆโอ้มันอยู่ไม่ได้แล้วครับใช่สภาพอย่างนี้ครับเพราะฉะนัะ้นเนี่ยมันก็เลยโดยปริยายมันกลายเป็นสภาพมันกลายเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับแต่ถ้าอย่างที่เราบอกว่าโอเคย้อนกลับไปถ้าดูถึงสภาพสังคมในอดีตมันอาจจะดูไม่เจริญหูเจริญตามันอาจจะดูไม่ก้าวหน้ามันอาจจะดูไม่ทันสมัยมันอาจจะดูล้าหลังแต่จริงๆแล้วไม่มีใครจนใช่ก็คือหมายความว่าที่ไม่มีใครจนก็คือไม่ได้หมายความว่าเขารวยหรืออะไรแต่หมายความว่าเงินไม่ได้มีบทบาท เงินไม่ได้อิทธิพลในชีวิตประจาวันของเขาชีวิตประจำวันของเขามีอะไรกินเข้าปากเพื่อภาษาแบบเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่อดไม่ท้องอิ่มปัญหาจะลดลงไปเยอะมากใช่ครับอันที่สองก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับของการขยายตัวหรือผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมันก่อให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจคำว่าผูกขาดทางเศรษฐกิจเอาง่ายๆคือหความว่าเศรษฐกิจ ที่มีผลตอบแทนจํานวนมากๆเนี่ยมันตกอยู่ในคนในมือของคนจานวนน้อยและโดยปกติภาคเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญครับที่ให้ผลตอบแทนมากๆผลตอบแทนมหาศาลเนี่ยคนธรรมดาเขาทำไม่ได้อยู่แล้วต้องยอมทับอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก่อให้เกิดการผูกขาดในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญนะครับเช่นอะไรบ้างแน่นอนสามภาคยอาสามภาคในเอกสารของเรานะครับภาคแรกคือภาคธุรกิจการเงิน ภาคที่สองคือภาคอุตสาหกรรมภาคที่สามคือภาคส่งออกทั้งสามภาคเนี่ยมันต้องตกอยู่ในมือของคนจานวนน้อยซึ่งก็งคือพวกนายทุนอยู่แล้วของกลุ่มทุนที่รหรือบางคนเขาเรียก,กว่าตระกูล<ช>สาคัญสาคัญเหล่านี้<ช>ซึ่งผูกขาดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วคือเวลาพูดถึงการผูกขาดทางเศรษฐกิจบ,บางทีต้องคือมันก็ต้องยอมรับสภาพเหมือนกันว่าอมันจะตกถึงมือคนทั่วไปมันก็ยากเพราะอย่างเนี้ยอย่างที่ที่พูดถึงสามภาคเนี่ยคนธรรมดา ไม่มีศักยภาพครับต้องยอมรับแล้วกว่าที่เขาจะมาเป็นผูกขาดได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่นานโอ้หลาหลเงื่อนไหลายช่วงอายุด้วยนะครับรวมทั้งที่เราไม่ได้เขียนในหน่วยนี่ก็คือเรื่องกลไกทางการเมืองใช่ไหมเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรต่างๆครับใช่ครับพะ่ยันมาดูแต่ละภาคก่อนนะครับภาคแรกคือภาคธุรกิจการเงินอันนี้อันนี้แน่นอนก็ถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญเงินหรือภาคการเงินก็เงินทุนนั่นแหละ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนเนี่ยมันถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญอยู่แล้วของการทาธุรกิจจะทําธุรกิจมันมันไม่มีเงินทุนไม่ได้ลงทุนและมีเงินทุนมันลงทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินทุนเนี่ยถือเป็นภายใต้ระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการผูกขาดทางการเงินเนี่ยจึงเป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่สําคัญครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูธุรกิจการเงินเนี่ยนะฮะการเงินการธนาคารอะไรอย่างงี้ดีกว่าขยายไปเรื่องของการธนาคารด้วย ใช่นว่ามันก็ตกอยู่ในมือของคนคไม่กี่กลุ่มอ,ะอ่ะก่อนปีก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เรายิ่งเห็นชัดเจน,นใช่ครับว่ากลุ่มทุนทางก็คือพูดง่ายในธนาคารน่ยใช่ครับตระกูลที่ครอบงำธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีไม่กี่ตระกูลไม่ถึง10ตระกูลครับครับ,บ,บพอหลังปี40ยิ่งน้อยลงไปอีก<ช>นะครับมันก็ แล้วหลังจากนั้นนี่ทุนต่างชาติก็มาผูกขาดเรื่องสถาบันการเงินเรื่องทุนมากขึ้นด้วยครับอันนี้พูดก็คือหมายความว่าจะได้ให้เห็นภาพผนว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะส่งในทำไมในเอกสารพูดแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือโอเคแหละาจะเห็นว่าสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันอย่างที่เรียนแล้วไงวิกฤตปี40เนี่ยมันทําให ทุนธุรกิจธนาคารเนี่ยมันล้มไปใช่ครับหลายตระกูลเหมือนกันครับนะครับก็คือพูดง่ายแบงค์หลายแบงค์ก็ต้องเจ๊งไปนะฮะก็เพราะว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจฟองสบู่ครับนะครับมันก็ทําให้ภาคธุรกิจการเงินนั้นล้มหายตายจากไปปัจจุบันมันก็ยิ่งเหลือกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารเนี่ยผูกขาดอยู่ในมือไม่กี่ตระกูลยิ่งน้อยลงไปอีกครับนะครับ ภาคอุตสาหกรรมรอันนี้ชัดเจนก็มีการผูกกาดเหมือนกันแล้วก็เป็นภาคที่สําคัญคนะครับเพราะว่าถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญเลยแล้วก็เรามีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนะครับณปัจจุบันก็น่าจะเป็นอยู่ใช่ครับก็คือเรื่องของการอะไรนะฮะอุตสาหกรรมเนี่ยตอนต้นของประเทศคือแน่นอนประเทศเป็นประเทศเกษตรประเทศเป็นประเทศเกษตรเพราะนั้นเนี่ยเขามีการอุตสาหกรรมแปลรูปง่ายก็คือเป็นการแปลรูปผลิตผลของการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คือทีนี้ ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องอาศัย2เรื่องที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีแล้วก็ทุนใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยปริยายเมื่อต้องอาศัยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยเทคโนโลยีและทุนเป็นหลักชาวบ้านตาสีตาสาคงใช่ครับคงตกอยู่ในมือของคนทั่วไปยากเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเกิดจากการมันก็เลยต้องเกิดการผูกขาดเพราะว่ามันต้องอาศัยปัจจัยสองปัจจัยนี้ภาคอุตสาหกรรมนูกครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อุตสาหกรรมหลายๆอย่างเช่นเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยมันมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายครับในนี้เขายกตัวอย่างนะครับเอาธุรกิจอาจจะดูไม่ค่อยนัครับพูดตกๆได้ธุรกิจเบียออร์อปิโตรเรียมป,ปูนใช่ครับเอาธุรกิจเบียร์แล้วกันอันนี้เห็นชัดเจนใช่ครับมันมีอยู่กี่เจ้าเองเนใ,<ช>ในประเทศไทยสองสามตระกูล ซึ่งซึ่งตระกูลเหล่านี้ก็อิงกับชนชั้นนาของรัฐนะอาจารย์แล้วก็ทุนตอนแรกเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากต่างประเทศเพราะคนเหล่านี้ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็สามารถจะร่วมทุนกับต่างประเทศเอาเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาใช้ในบ้านเราเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยได้โอกาสเอาง่ายๆซึ่งซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุอย่างที่ผมพูดถึงอย่างเช่นสาเหตุจากเรื่องของรัฐบาลนโยบายของรัฐก็ดีมันมีส่วนเอื้อให้คนเหล่านี้เนี่ยได้ประโยชน์จาก ช่องของเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยผูกขาดอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เอาง่ายๆคือยกตัวอย่างธุรกิจน้ำเมาในประเทศไทยมีอยู่กี่เจ้าเอ๊ะใช่ครับแล้วก็ภาคส่งออกอันนี้ก็จะสําคัญนะครับก็คือสินค้าออกของไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสินค้าส่งออกหลายชนิดส่วนใหญ่ก็อยู่ในเครือของตระกูลธุรกิจไม่กี่กลุ่มนะครับทีนี้การส่งออกเนี่ยนะฮะมันก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็ เป็นปัจจัยไอ้โทษเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอันหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยก็เน้นส่งออกนะฮะเน้นส่งออกส่งออกก็คือพูดง่ายๆขายขายชาวบ้านน่ผลิตผลิตเพื่อส่งออกนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเงินภาคอุตสาหกรรมและภาคส่งออกนี่ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญนั่นเองและ3ภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในมือของคน ไม่กี่กลุ่มแล้วรัฐบาลรัฐบาลก็เอือ้อให้สามภาคนี้เยอะหน่อยแต่แล้วก็อย่างที่เรียนโดยปริยายมันต้องยอมรับอันนึงก็คือว่าชาวบ้านธรรมดาไม่มีศักยภา,าพพอที่จะผูกขาดเศรษฐกิจให,ใหญ่ๆแบบนี้เป็นไปไม่ได้ไมันต้องอาศัยเงินทุนมหาศาลแล้วก็ไม่มีความพร้อมนะฮะเหยื่อของการพัฒนาเรื่องถัดมานี่ก็อาจจะดูแปลกๆเรื่องสุดท้ายของ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 หน่วยนี้แล้วอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งอ๋ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของความสาเร็จรองสุดท้ายเอาง่ายๆคือหมายความว่า การพัฒนาประเทศเนี่ยนะฮะเราก็เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งการพัฒนาดังกล่าวบางทีมันก็ไม่ได้ตอบสนองเงื่อนไขภายในสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นผลของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือพูดง่ายมันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสินค้าเข้าตอนนั้นเ้าาดุลมากพราะเรานําสินค้าเข้าเข้าประเทศเยอะใช่ครับใช่ครับเราก็เลยเปลี่ยน ผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าใช่ครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งไม่ไหวก็เปลี่ยนอีก้าเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อส่งออกแล้วทีนี้แต่ทีนี้การดําเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยการพัฒนาประเทศตามแนวทางแบบนี้มันก่อให้เกิดเหยื่อของการพัฒนาก็คือหมายความว่ามันก่อให้เกิด คือมันมีคนได้ประโยชน์ก็จริงแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันกลุ่มน้อยน้อยและผลประโยชน์จํานวนมากมันนันตกอยู่กับคนกลุ่มน้อยจำนวนน้อยใช่ครับแต่ว่าผลของการพัฒนานั bueno. ้นมันก่อให้เกิดเหยื่อของการพัฒนาก็คือคนที่เสียประโยชน์ใช่ครับคนที่ยากจนใช่คนก็คือพูดง่ายมันก่อให้เกิดคนยากคนจนคนด้อยโอกาสคนสลัมอะไรอย่างต่างต่างมามันเกิดปัญหาชุมชนในเมืองอะไรอย่างต่างตชุมชนปัญหาเรื่องของความยากดีมีจนต่างครับเนี่ยผมเลยนึกถึง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ปัจจุบันมีกระแสของการขัดแย้งกันระหว่างโครงการพัฒนากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนล่าสุดเลยถ้าเราติดตามข่าวมนเห็นชัดเจนเลยที่จะมีการโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกโครงการที่สองที่สงขลาอันนี้เห็นชัดเจนเลยเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาแก้มาประชุมกันเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นชาวบ้านก็องแบ่งเป็นสองฝ่ายแหละ ประเด็นนีคือว่าก็คือมีทั้งชาวบ้านที่เห็นด้วยกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยด้วยประเด็นก็คือว่าเนี่ยมันเห็นความมันเห็นปัญหาของการพัฒนามั้ยถ้าคุณต้องการท่าเรือน้าลึกแน่นอนมันทําให้เศรษฐกิจได้ภาพรวมใช่ครับแต่วิถีชีวิตของคนในชุมชนจํานวนมากอคราวนี้จะให้เขาไปอยู่ที่ไม่เหมือนเดิมแล้วอาจารย์จะให้เขาไปอยู่ที่ไหนก็จะลงชีวิตอย่างในกรณีนี้ถ้ามองว่าเหยื่อนี่อาจจะ กลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่เคยทําประมงเล็กๆหน่อยใช่ก็จะทํายังไงต่อก็ทไม่ไดปเขาจะดำรงชีวิตยังไงต่อได้ก็จะกลายเป็นนี่คือเหยื่อได้โอกาสคนยากคนจนต่อไปในอนาคตนั่นเองยกตัวอย่างนะครับครับนั้นก็ต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐว่าจะเอายังไงครับเนี่ยนะฮะนี่เหยื่อของของการเปลี่ยนแปลงไปทุนนิยมทีนี้ตอนที่สี่เป็นตอนสุดท้ายไอ้โทษนะครับเนื้อหาที่สี่ของตอนท่านเป็นตอนเป็นเนื้อตอนสุดท้ายของตอนตอนนี้ของของหน่วยที่แปดนะครครับตรงนี้ก็จะพูดถึง พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสําเร็จพูดง่ายครับก็คือหมายความว่าหลักเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของชีวิตณปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากในอดีตครับพูดง่ายๆสรุปง,ง่ายๆหลักเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของชีวิตในตอนนี้เนี่ยในชีวิตปัจจุบันของคนเราก็คือพูดง่ายเงนินครับเงินมีทธิพลมาก ก็คือหมายความว่าใครมีเงินมากใครรวยนั่นเองง่ายๆก็ถือว่าประสบความสาเร็จในชีวิตมีหน้ามรตาในสังคมครับคนที่มีเงินจะได้รับการยอมรับจะได้รับการให้เกียรติมากกว่าคนไม่มีเงินนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างนี้นี่คือความสําเร็จใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียหายยังไงล่ะมันจะมีผลยังไงล่ะก็คือหมายความว่ามันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันโน้มเอียงไปทางนั้น ทางนั้นก็คือหมายความว่าทางอะไรก็ทำแต่ที่มันจะได้เงินนะเพราะฉะนั้นรวมไปถึงเรื่องการเรียนด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราจะตึกตัดสินใจเรียนเรื่องอะไรเรียนสาขาอะไรสิ่งที่นึกก็คือเรียนแล้วมีงานทำไหมได้ตังค์เขาได้ตังค์มีงานทําแล้วก็มีรายได้ดีไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นรายอาชีพนั้นต้องสร้างความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าการเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อต้องการแสวงหาความรู้หรืออะไรหรือปัญญาความคิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเรียนเพื่อต้องการ เง,เงินเงินคราวนี้มันเมื่อให้เงินความสําคัญเงินเงินเป็นหลักเนี่ยเรื่องอื่นๆมันก็จะด้อยไปก็คือหมายความว่าคุณจะไม่มีมิติเรื่องปัญหาสังคม,มไม่มีมิติเรื่องของน้ําจิตน้ําใจกันแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่อ,อันตรายในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการสร้างความมั่งคั่งด้วยการสะสมทุนเราได้ยินคำว่าสะสมทุนบ่อยสะสมทุนบ่อยมันเสียการสะสมทุนมันเสียหายยังไงล่ะ การสะสมทุนมันก่อให้เกิดการสืบทอดมันก่อให้เกิดการสะสมมันก่อให้เกิดกระบวนการการขยายการสะสมทุนครับลองนึกถึงสภาพ่างนี้เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าคนบางตระกูลมีเงินเป็นแสนล้านนี่มันเป็นกระบวนการสะสมความร่ำรวยใช่ครับครับมันส่งผลยังไงมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีคนจํานวนน้อยที่มีศักยภาพมากครับเงินก็ตกอยู่ในมือของคนกลุ่มนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกว้านซื้อทุกอย่างครับ คนบางตระกูลเนี่ยผมว่ามีที่ดินในประเทศไทยเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่ครับเพิ่ๆอาจจะเกินก็มีนะถามว่ามีความจําเป็นไหมครับในยุคสมัยนี้นะครับฝากคาถามไว้ให้นักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับนั่นคือทั้งหมดของหน่วยที่8ยากดีมีจนนะครับผมก็นึกถึงอันหนึ่งนะจารย์สรยุทธนึกถึงว่าอ้าว ทำไมคนจำนวนมากครับต้นเดือนกลางเดือนทำไมซื้อหวยกันจังเนี่ยครับคงจะพูดถึงเรื่องของเงินความมั่งมีอะไรทำนองนั้นครับอาจารย์ก่อนที่เราจะพักเรามาขึ้นต้นหน่วยที่12เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแนวคิดไทยเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับไว้ก่อนนะครับเรามีเวลาสักหนึ่งนาทีจะลงขึ้นต้นประเด็นสัสพันธ์ก่อนหน่วยที่12เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> แน่นอนว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอีกมิติหนึ่งในสังคมไทย <c oughs> ที่มันเปลี่ยนแปลงไปการเจ็บไข้ได้ป่วยมุมมองของคนในอดีตกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมุมมองของคนปัจจุบันแตกต่างกันวิธีการที่ทำให้มุมมองเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในอดีตกับคนในปัจจุบันแตกต่างกันก็เพราะพัฒนาการของการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาในประเทศไทยก็ อีกนั่นแหละเรานาโกสิทร์นี่นะครับตัตนแล้นาโกสิทร์ก็เอาเข้ามาพร้อมกับส่วนธิสัญญาเบลลี่อีกนั่นแหละนะครับก็คือมิชนนลีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนําวิทยาการตะวันตกใหม่ๆเข้ามาวิทยาการอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแพทย์สมัยใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแพทย์สมัยใหม่เข้ามามุมมองเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยในอดีตของไทยกับในปัจจุบันก็เลยแตกต่างกันรายละเอียดเดี๋ยวก็คงจะเกี่ยวขันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการธุาหากินด้วยนะครับ